ที่ผมก็ไปบวชที่กันเลยแต่หาท่านอาจารย์ครูบอกผมบวชไม่เอาอะไรมากเป็นสมุบสมุบได้ไหมเป็นบอกได้ก็เลยบวชบวชก็ทีแรกก็ไม่ได้ภาวนาแต่มันมีแปลกอยู่อย่างนึงด้วยคือไอ้วัดอรุณรังสีที่ไปอยู่เนี่ยมันเป็นวัดที่ใกล้ล้างมากนะผมก็อยู่องค์เดียวก็เด็กวัดสองคนมันก็ออกไปเรียนหนังสือเงียบผมก็นึกปัญหาขึ้นมาตายแล้วไปไหนมันก็ตอบเองตายไหนก็ช่างผมมาไปแหละมันนึกอย่างนั้นเลยง่วงทันทีเลยครับง่วงเอาอภิษะเอ็นลงนี่มันฝันทันทีเลยมันไม่หิวน้ำทีนี้ไอ้น้ำธรรมดาผมก็ใส่ขันไว้ทหารตัวในกุฏิที่สองชั้นก็จะดื่มน้ำน้ำมันไม่ขับไปเลยหิวเท่าไหร่ยังไม่ขับจนกระทั่งตื่นขึ้นมาผมก็เลยเออไอ้ที่ว่าเราว่าตายแล้วช่างว่ามันไม่จริงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเปรตอย่างนั้นน่ะนี่อาจารย์ก็บอกว่าเอาไอ้ภาวนาที่อยู่เอาภาวนาเดินมาภาวนาผมคิดวิธีของผมเองผมไม่เคยเอาตามตำนานทีนี้ผมก็ไปคือผมอ่านที่สุดที่มากมาก่อนหมดนะนี่ก็เออเอาตามตำรามันยากเหมือนถูกผมก็เลยแล้วผมก็เป็นคนสับกาผมคนเกิดอิจฉาดิอยากพี่น้องก็ไม่มีอย่างนั้นเดี๋ยวไปทำดวงกระสินอย่างนู้นตั้งเตียงนั่งบนเตียงสูงเท่านั้นอ้วนไม่ไหวแล้วผมกินใครๆก็ไม่เลยผมก็เลยว่าอ้าวพอดีพระจันทร์กำลังขึ้นครับพระจันทร์ขึ้นกำลังเต็มดวงมีผมบอกนี่แหละเขาตัดให้คุณแม่ดวงกระสินเพราะนั่นว่าเกิดเมื่อแรกเสือไม่ใช่เลยนะฮะเกิดเมื่อแรกเสือผมเกิดอิจฉาดิโอ้ไม่ใช่คนประเทศนอกหรอกผมไปมหามงกุฎวัดบวรส่งผมไปสอนเมืองนอกตั้งแต่20ปีมาแล้วโอ้เข้าใจผมไปตั้งวัดธรรมยุทธครั้งแรกที่แม่มันสอนนั่นก็นี่ตามไปตั้งเป็นเนรอายุ15เดี๋ยวนี้เป็นพระครูแล้วไม่รู้อยู่แม่สอนนะจริตนะเป็นคนหัวลำโพงเรียน6ประโยคเลย7ใช่ครับเรียนหนังสือเรียนนี่นะเรียนนักธรรมผมไม่ได้เรียนครับผมบวชเป็นวัดป่าเลยวัดป่านี่ก็ไม่ได้เรียนครับนี่เรียกว่าตามผมไปอยู่แม่ฮ่องสอนแล้วขึ้นไปอยู่บนเขากับแม่ไปอยู่ในถ้ำเขาแม่อยู่จนกระทั่งโตผมบวชเรียนที่วัดตุ๊กแขวนหนึ่งที่วัดตุ๊กแขวนบวชนำศพนะครับไม่ได้บวชอยู่หรอกผมก็เลยเพ่งกระสินเอาอย่างนั้นเองจอนใช่ไหมใช่ครับลูกศิษย์ผมอันนี้นี่ครับลูกศิษย์ผมเนี่ยตั้งมือจิ้มออกโอ้ท่านอาจารย์เนี่ยเป่าหัวมันหายสวยทีอันนี้มาอยู่นี่สองพรรษาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเขาเขียนจดหมายไปถึงผมมันก็มาอยู่กับท่านอาจารย์ทีนี้มีครอบครัวได้หรือยังยังไม่ได้ดื่มสุราเลยเนี่ยเอานะดื่มสุราไหมดื่มสุราไหมดื่มไหมสุราเนี่ยดื่มสุราตอนกลางวันตอนดื่มครับก่อนก็มาถามก็มาถามไม่ควรดื่มสุรามันหายไปเยอะแล้วภาวนาไว้ทุกวันไม่ครับแต่พยายามคิดอยู่คิดถึงธรรมะนี่ลูกศิษย์ผมแต่ผมไปที่แรกเมื่อจะ20ปีแล้วภาวนาอยู่เมืองนอกแล้วก็เลยศรัทธาเลยมาบวชอยู่นี่มาตัวคามเขาไม่เอาโรคเอชให้เราหรือไม่ครับสอนภาษาอังกฤษนะทุกวันเนี่ยตอนนี้ไม่ได้สอนครับตอนนี้ทำงานที่บริษัททำมือเดียวแล้วไปเยี่ยมหลวงปู่มหาไหมไม่เยี่ยมครับเยี่ยมหลวงครับท่านจำได้ไหมจำได้ครับท่านเก็บหัวไว้ล่ะเก็บครับทุกครั้งเหี้ยอาหารไหมถ้าเหี้ยอาหารมันไปทำวิชาโรคเสือวิชาโรคเสือทำเองเลยบริษัทเก้าคุณท่านจำบริษัทเก้าภาษาภาษาหนึ่งเป็นตุ๊กเสืออยู่อ่ะบริษัทเก้าบูทูเมกลินเตอร์ครับอ๋อดูเออบริษัทนี่ครับตอนผมไปอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆเข้ามาทำอาหารอะไรถวายอย่างนี้คุกข่าวถวายทุกวันตอนที่มาจองพยันตริปะผมเดิมภาวนาแบบนั่งสมาธิไม่ได้นอนที่แต่ยังคิดในใจผมมีประโยชน์มากที่สุดตั้งใจจะก็มีประโยชน์มากที่สุดท
ทำอยู่บ้างนะอย่าไปทิ้งเนอะทิ้งแล้วไม่มีที่อาศัยเนอะมันเป็นว่าวเชื่อขาดอย่าไปทิ้งธรรมะเขาให้เงินเดือนของคุณเดือนละล้านบาทคุณจะเอาไปได้ไหมเดี๋ยวตายทิ้งเหมือนกันก็ภาวนาอย่าไปลืมตัวในวัฏสงสารมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนระดับไปความสุขในโลกมันไม่มีถ้ามันมีพระอรหันต์ก็ไม่มีประตูที่จะเบื่อหน่ายทุกข์ของคฤหัสถ์ก็ทุกข์เกิดแต่ความมีทรัพย์ทุกข์เกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคทุกข์เกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสินทุกข์เกิดแต่ทำงานที่ปฏิกากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกสลายได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตเห็นอยู่ครอบความลมหายใจเขาออกด้วยเว้นไว้แต่ไม่ต้องการถ้าต้องการก็ต้องเห็นอยู่ดูเวลาไหนก็เห็นอยู่เวลานั้นและก็ไม่สงสัยในเวลานั้นถ้าเราไม่สงสัยโลกทั้งปวงเราก็ไม่สงสัยใจเราทั้งปวงถ้าเราสงสัยโลกทั้งปวงก็สงสัยใจทั้งปวงก็สงสัยธรรมทั้งปวงก็สงสัยมรรคผลนิพพานมรรคแปลว่าเหตุแปลว่าผู้แปลว่ากรรมผลแปลว่าผลของเหตุผลของผู้ผลของกรรมส่วนจะไปทางดีทางชั่วมันขึ้นอยู่กับเหตุผู้กรรมเป็นประมาณสร้างเหตุผู้กรรมลงแล้วผลของเหตุผลของผู้ผลของกรรมก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุของผู้ของกรรมที่สร้างขึ้นแม้จะไปทางดีหรือทางชั่วก็ตามหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นมันเป็นคำกล่าวหว่านพืชทางชั่วก็ได้ผลทางชั่วหว่านพืชทางดีก็ได้ผลทางดีนะคำว่าพืชเป็นคำกล่าวคำว่ามรรคก็เป็นคำกล่าวมรรคแปลว่าข้อปฏิบัติส่วนผลมันไหลมาเองมันทีนี้มรรคกับผลไม่อยู่ห่างกันพอก้าวพอก้าวเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุพิจารณาผลก็พิจารณาเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเมื่อเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้ามรรคกับผลก็ไม่อยู่ห่างกันพอเก้าส่วนมรรคก็แบ่งออกเป็นสองจ้ะมรรคในทางพุทธศาสนาท่านแบ่งออกเป็นสี่โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคส่วนผลท่านก็แบ่งออกเป็น4โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลนอกนั่นต่ำกว่านั่นลงมาเป็นโลกีท่านไม่ค่อยยุ่งพระบรมศาสดาและก็ไม่รับรองด้วยก็ท่านรับรองในไตรโลกธาตุรับรองสุปฏิปันโนเป็นต้นพรหมจรรย์ขององค์ท่านคือพระโสดาบันผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดศีล5ผู้นั้นไม่ใช่ปุคติปันโนไม่ใช่ธรรมจักขุจักขุคือดวงตาไม่ใช่สมันตะจักขุไม่ใช่จักขุรอบครอบผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดอบายมุขผู้นั้นก็ไม่เข้าถึงพระโสดาบันเด้อผู้ใดเสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นมาปนเปกับศาสนาพุทธอัญญสัตตุเทศถือศาสดาอื่นผู้นั้นก็ยังไม่ถึงใจสรณคมแท้ยังเป็นว่าวเชือกขาดอยู่ยังเอาเป็นที่พึ่งของตนยังไม่แน่ยังเป็นนุ่นปลิวไปตามลมอยู่คนหมู่มากลากไปทางชั่วกับไปกับเขาลากไปทางนี้ก็ไปกับเขาเนี่ยเราไม่ใช่ไถจะให้เขาลากไปยังไงเราไม่ใช่ผ่านไถลากไปทางชั่วก็ไปของเขาแรกไปทางนี้ก็ไปของเขาอ่ะเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์กับตัวเชื่อตัวไม่ได้คนหมู่มากลากไปทุกวันถ้าจะเอาคนหมู่มากเป็นประมาณหมดคนหมู่มากในโลกนี่เขาบอกว่านิยมกินอุจจาระว่าอย่างนั้นใครกินอุจจาระแล้วจะเป็นคนมีปัญญาอย่างเขานิยมกันกินหมดเพื่อแผ่นดินเนี่ยพบหลวงปู่ก็ไม่กินเนื้อ
หลวงปู่ไม่กินเขาจะนิยมกินก็ตามหลวงปู่ไม่กินทำคำสอนของพุทธศาสนาไม่มีที่แซงหรอกทำไมถึงมีที่แซงก็เพราะแซงเราเพราะเราทำไม่ถูกตามคำสอนของพระองค์เราก็ต้องแซงเราจะไปแซงคำสอนของท่านไม่ได้พูดถูกแล้วโหนเอกแล้วพระพุทธศาสนาเป็นโหนเอกอบายมุขทุกประเภทท่านทายไว้ว่าทิพย์หายหน้าเดียวต้องโต้งเลยนั่นถูกไหมล่ะใครไปเล่นธนาคารเรียกมีไหมธนาคารอบายมุขไม่มีนั่น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 โหนเอกทายไว้ที่บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็คือพระพุทธศาสนาเท่านั้นเหมือนนั้นสิ่งที่เป็นบาปบัญญัติว่าบุญก็มีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บัญญัติว่าเป็นประโยชน์ก็มีเพราะอะไรเพราะอัตตาธิปไตยฝังอยู่ในหัวใจแล้วเพราะเห็นแต่วัตถุนิยมไม่เห็นอุดมคติชัดนะด้านอุดมคติจะปฏิเสธไม่ได้เมื่อร่างกายมันสกปรกโสมมจะปฏิเสธทางอาบน้ำไม่ได้ก็ต้องอาบน้ำถ้าอย่างนั้นก็เข้าสังคมไม่ได้ยึดใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่ไหวไม่มีใครไม่มีผู้ใดจะสอนมันนอกจากธรรมะเสียแล้วธรรมะต้องเกิดขึ้นในที่นี้พระสติพระปัญญาก็ต้องอยู่ในที่นี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงของตนชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนชนะและแพ้ไม่มีในทางพุทธศาสนาภายนอกชนะภายนอกแพ้ชาวภายนอกไม่มีในทางพุทธศาสนาชนะก็ชนะตนเองแพ้ก็แพ้ตนเองนี่หลักเดิมเมื่อชนะตนแล้วก็ชนะผู้อื่นไปในตัวเมื่อชนะกิเลสของตนแล้วก็ชนะกิเลสของท่านผู้อื่นไปในตัวพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่ตั้งหน้าตั้งตาทำลายความหลงของตนความหลงเป็นแม่ทัพใหญ่อวิชชาตัณหาอุปาทานก็เป็นเมืองขึ้นของความหลงอวิชชาก็คือความหลงตัณหาก็คือความหลงนั่นเองก็เป็นเมืองขึ้นของความหลงนอกจากกิเลสไม่มีอันใดจะเป็นเมืองขึ้นของกิเลสนอกจากพระนิพพานไม่มีอันใดจะเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานแต่พระนิพพานไม่ได้เป็นบ้านเป็นเมืองดีคูณดีชั่วคูณชั่วบวกดีคูณดีคูณอยู่ที่ใจไม่ได้คูณที่อื่นไม่ได้บวกที่อื่นถ้าลบก็ลบออกจากใจเท่าคูณก็คูณขึ้นที่ใจทางดีก็เหมือนกันทางชั่วก็เหมือนกันทำ 80,000 ทีพระธรรมขันธ์ย่นลงมาถึงเอกนิบาตคือใจมโนภุฟังสมาธมามโนเสทามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นหนทางเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงสมาธิปัญญารวมลงที่ใจเราไม่ประพฤติตามใจทั้งหมดเรามีสติมีปัญญาควบคุมใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่เอามานึกมาคิดไม่ใช่ว่ามันพานึกไปทางไหนเราก็จะไปตามมันเราไม่ไปเรารู้เท่ามันปุริสาสมสารติฝึกใจดีแล้วมันก็ฝึกกายวาจาไปในตัวก็เป็นเมืองขึ้นของใจเพราะใจเป็นผู้บงการศีลไม่มีตัวเดียวคือใจสมาธิตั้งมั่นลงในใจปัญญาก็รู้ลงในใจตกลงศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจไม่ได้รวมอยู่ที่กระดาษภายนอกบาปไปเขียนไว้ในตัวหนังสือเพิ่มไว้ตบตาก่อสะกดบาปไม่ได้อยู่ในที่นั้นบุญก็ไม่ได้อยู่ที่นั้นอยู่ที่ใจของมนุษย์อยู่แต่ละท่านแต่ละคนนะพระไตรปิฎกรวมลงมาหาใจถ้าว่าเป็นสามกายวาจาถ้าว่าเป็นสองกายกับใจถ้าว่าเป็นสี่ก็ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่
ทุกสมุทัยนิโรธปั๊บทุกเป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนิโรธเป็นผลของมรรคมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่ความพลมให้แก่เข้าสมุทัยและตัณหาก็เบาบางไปในตัวมรรคก็เจริญไปในตัวนิโรธก็ทำให้แก้ไปในตัวไม่ใช่ว่าเจริญทุกข์แล้วก็เจริญสมุทัยแล้วก็เจริญมรรคแล้วก็เจริญนิโรธอย่างนั้นมันเป็นเรียงแบบไม่ถูกนะบุคคลผู้จะสิ้นความสงสัยใดๆก็ต้องสิ้นในปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ธรรมอดีตไม่ใช่ธรรมอนาคตธรรมปัจจุบันเหตุฉะนั้นจึงเน้นลงว่าปัจจุบันนันจะโยธรรมนงผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม้ว่าแง่ความแคลนในทางพุทธศาสนาเลยผู้นั้นมีหลักด้วยเพราะเอาปัจจุบันเป็นหลักเพราะเอาปัจจุบันเป็นตัวประกันเอาปัจจุบันเป็นพระยาเห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกในอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยถ้าสงสัยอยู่ก็เรียกว่าไม่ชัดในปัจจุบันเราเรียกว่าเห็นตามสัญญาไม่เป็นปัจจคติทิฏฐิไม่ชัดไม่เป็นจินตามยปัญญาไม่ใช่ภาวนามยปัญญาไม่ใช่สุตตามยปัญญาสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญารวมปนกันอยู่ในปัจจุบันเป็นกองทัพธรรมไม่ได้แยกกันเลยศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องแยกรวมปนกันเลยเป็นเชือกสามเกลียว 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์เกลียวเอ้าถ้ารวมลงเป็น1นั่นถ้าไม่ลง1ก็ไม่ลง2เหมือนกันก็ไม่ลง3ลง4ลง5เหมือนกันเราจะนับออกไปตั้งล้านตั้งแสนตั้งหมื่นตั้งเท่าใดล้านก็ตามก็นับออกไปจากหลักหน่วยถ้าย่นลงมาก็ลงย่นลงมาหาหลักหน่วยเชือกที่ถึงยาวเหยียดไปทั่วใต้โลกธาตุก็ออกไปจากหลักเดิมของมันเราจะพูดมากจนถึงวันตายก็ออกไปจากหนึ่งเราจะย่นลงมาก็ย่นมาหาหนึ่งถ้าพระกิจย่นลงมาหาเอกกิจถ้าพระธรรมย่นลงมาหาเอกธรรมถ้าพระศีลย่นลงมาหาเอกศีลถ้าพระตาสมาธิย่นลงมาหาเอกสมาธิสัพพปัญญาย่นลงมาหาเอกปัญญาในปัจจุบันทันตาที่เพ่งอยู่นั่นเองเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ำน้ำจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีไม่ถูกนะมันมีอยู่ก่อนแล้วในปัจจุบันแล้วถ้ามันมีไม่มีอยู่ก่อนมันก็ไม่มีประตูจะเห็นสิ่งของต่างๆมันมีอยู่ก่อนที่เรารู้แล้วผู้รู้นี่ไปรู้หลังฉากเฉยๆหรอกเหตุฉะนั้นท่านจึงยันว่าผู้รู้ไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่ผู้รู้ฟากผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายถ้าหมายอยู่มันก็เป็นนิมิตสุญญตานิมิตอนิมิตานิมิตอปนิหิตาวิมิตอปนิหิตานิมิตสุญญตาวิโมกอนิมิตาวิโมกอปนิหิตาวิโมกว่างจนไม่มีที่หมายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลบางท่านมาถามว่าผมทำไมจึงสู้เวทนาไม่ได้ผมจะข้ามวิเวทนาด้วยวิธีไหนบางท่านพูดอย่างนั้นโอ้ถ้าสำคัญว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเราก็ข้ามไม่ได้ถ้าเราสำคัญว่าทุกขเวทนาเป็นเราเราเป็นทุกขเวทนามันก็ข้ามไม่ได้เพราะข้ามเวทนาต้องเอาปัญญาข้ามเอาสมาธิข้ามเวลามันลงไปรวมอยู่มันก็ไม่ปวดแข้งปวดขาเมื่อเวลามันขบถคืนมันก็ขบถคืนอีกเหมือนกันสู้มันไม่ไหวเพียงสมาธิสู้มันไม่ไหวนะนิโรธสมาบัติก็เข้าไป7วันเท่านั้นก็ถอนออกมาเพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังนั่นออกมาก็หิวจะตายอย่างนั้นเห็นไหมนั่นนิโรธสมาบัติก็เป็นสังขารเพราะเกิดดับเป็นส่วนจิตใจท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติพระอรหันต์ไม่ใช่สังขารอันนั้นเพราะท่านอยู่เหนือไปแล้วถ้าไม่ติดอยู่ในนิโรธเหตุนั้นเขาไปถามนางธรรมจินาบอกว่าเวลาอยู่ในนิโรธเป็นยังไงเวลาอยู่ในนิโรธไม่สำคัญตัวว่าอยู่ในนิโรธและก็ไม่สำคัญตัวว่าอยู่นอกนิโรธเวลาถอยออกมาก็ออกมาหาจิตตสังขารแล้วก็วจีสังขารกับกายสังขารลมให้แต่เขาออก
เวลาเข้าก็เข้าอันนั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงเข้านิโรธสมาบัติก่อนก็เพราะธรรมเนียมขององค์ท่านถึงแม้ท่านจะเข้าแล้วไม่เข้าก็ตามท่านจะร่มตึงตายลงท่านก็ไม่มีกิเลสไงเพราะท่านผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่ากิเลสเวลาพระอรหันต์เข้าสมาธิกิเลสจึงจะไม่มีอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเพราะมันขาดไปแล้วอันนั้นรักษาธรรมเนียมไว้เฉยศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวคำสอนพระพุทธศาสนาสอนมากก็สอนคำเดียวท่านละย่นลงมาหาเอกในบาปมากก็มากออกไปจากใจย่นลงมาก็ย่นลงมาหาใจน้อยก็น้อยออกจากใจนะฉะนั้นจึงยืนยันมโนภพังเป็นหลักเดิมเป็นมูลเดิมแล้วพระโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายโลกที่มีใจครองและไม่มีใจครองโลกที่มีใจครองเรียกว่าลูกพระโลกโลกที่มีใจครองโลกที่ไม่มีใจครองเรียกว่าอรูปพระโลกเรียกโลกที่เป็นอรูปเรียกว่าอรูปพระโลกรูปที่เป็นนามเรียกว่านามโลกนามโลกก็ว่านามธาตุก็ว่านามขันธ์ก็ว่านามธรรมก็ว่ารูปขันธ์นามขันธ์รูปของโลกนามรูปของโลกรูปของธาตุเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายไปเหมือนกันทั้งรูปและนามด้วยบรรจุอยู่ในโลกนี่ก็มีแต่สิ่งที่เกิดดับเท่านั้นน่ะสิ่งที่เกิดดับก็คืออะไรก็คือสังขารเราดีๆนี่เองสังขารที่มีใจครองและสังขารที่มันมีใจครองเต็มละเอียดอยู่ในโลกเมื่อสังขารมีอาที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายอย่างนี้ลูกไม้ของสังขารลูกไม้ของโลกมันจะไปรับไปรีอยู่ที่ไหนพอเราจะอ่านไม่ออกเมื่อเราอ่านออกแล้วเราก็ไม่สงสัยโลกทั้งปวงเลยว่าจะเป็นอื่นนอกจากทุกข์ตะเพ่นเพ่งเลยไม่ต้องมีฎีกาไม่ต้องมีอุทธรณ์สังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่สักกามาพระราหุชั้นพรหมโลกได้แก่รูปภพ6ชั้นและอรูปภพ4ชั้นรวมลงมาในสังขารโลกสังขารลาภนามาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังเป็นทุกอย่างยิ่งอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันนั่นเมื่อใดเห็นสังขารแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งศีลและสมาธิและปัญญาวิสุทธิตรงกลืนกันอยู่ไม่ใช่ศีลว่าศีลจะตั้งอยู่ที่หนึ่งสมาธิจะตั้งอยู่ที่หนึ่งปัญญาจะตั้งอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่มันกลมกลืนกันอยู่ค่ายกับหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือหน้าตับตาเคยเห็นหน้ากันอยู่แต่พอเห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันพอพูดอักษรย่อเมื่อปรารภถึงพุทโธก็เกี่ยวโยงถึงธัมโมเพ่งเลยสังโฆก็เพ่งเลยนะเมื่อตะปั้นตีดินในประเทศไทยก็ถูกทั้งเทศประเทศอเมริกาและรัสเซียด้วยเพราะเป็นของแข็งมีน้ำขั้นอยู่ก็ตามแต่ว่าใต้น้ำมันก็มีดินอยู่นั่นเมื่อไม่เอาปัจจุบันเป็นพยานใครจะสิ้นความสงสัยของตนได้เห็นอนิจจังขณะคิดเดียวเห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเห็นพร้อมกับขณะจิตที่พูดที่นึกที่คิดอนิจจังอนิจจังมันละเอียดละผู้รู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วที่สุดยึดก็เหมือนกันติดต่อกันอยู่หาระหว่างไม่ได้ใครว่าคิดไม่เกิดไม่ดับผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิตเยตสิกนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าจิตเป็นพระนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าพระนิพพานเป็นจิตนั่นจิตถ้าทำถูกก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นยืนยันแต่เพียงว่าจิตก็ลดพ้นจากกิเลสอาสวะนั่นยืนยันเท่านั้นนี่พระอรหันต์ไม่ตายส่วนพระอรหันต์ตายแล้วบัญญัติจิตไม่ถูกพ
พราะไม่สมฐานะถ้าข้าครับแก่จะตายแล้วจะมาเรียกคุณหนูอยู่มันก็ไม่เหมาะสมนะจะปฏิบัติจารกำลังติดตั้งจิตสถาคตอย่างลงสูงสังขารแล้วเพราะอยู่เหนือจิตอยู่เหนือสังขารแล้วไม่สำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตก็ไม่ลำบากในจิตไม่สังขารว่าไม่สำคัญว่าทุกข์เป็นตนตนเป็นทุกข์ก็ไม่ลำบากในทุกข์สิ่งไหนถ้ามีตนเข้าไปสอดแทรกสิ่งนั้นก็มีเรื่องมากเรื่องไม่มากสิ่งไหนถ้าเข้าไปสำคัญสอดแทรกว่าตัวกูของกูก็ต้องตามไปด้วยนะเมื่อของกูตามไปด้วยทีนี้ของมึงก็ตามมาด้วยแล้วก็เกิดทะเลาะกันนะถูกไหมแต่ตัวสติที่อริยสติถ้ามันเกิดขึ้นทีเดียวมันก็สำเร็จหมดแล้วถูกอริยสตินิพพานมันเรียบร้อยไปหมดแล้วถูกพระอรหันต์เป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใครโกรธท่านด้วยอาบัติเรียกสติวินัยสติในใจโลกธาตุไม่เท่าสติพลังหันสติพลังหันเป็นมียานทัพยศอยู่ด้วยความเคยชินไม่ต้องลำบากรักษาสติแต่ก็สอนให้รักษาสติเหมือนกันเช่นอธิกรณ์บางอย่างก็บอกว่าสติวินัยนะพลังหันทำผิดไม่มีพระอรหันต์ไม่ได้ทำผิดเพราะไม่มีเจตนาพระอรหันต์ลืมสติไหมลืมเป็นบางครั้งบางคราวท่านลืมเก็บเพศ37วันเป็นต้นหรือลืมอธิษฐานเป็นต้นหรือปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแต่นั้นนานที่สุดแต่ไม่มีเจตนาในองค์ท่านเจตนาไม่นิ่งในพระอรหันต์ฮะจิตบริสุทธิ์เนี่ยไม่จำเป็นจะรักษาจิตเองสติส่วนนี้เป็นมันสติส่วนโลกไม่ใช่สติโลกุตระสติเวลามีหน้าที่รู้แจ้งอริยสัจนิพพานเท่านั้นถูกทำลายขันอุปาทานขันห้าเท่านั้นถูกถ้าอุปาทานขันไม่มีเนี่ยมันก็หมดปัญหาที่จะพูดอันนี้มันเสพมันหรือไอ้เด็กสนุกสติกินน้ำแข็งน้ำชาก็มันเสพมันจะมาหาพระอรหันต์ในสกุลและร่างกายมันไม่เจอมันไม่เจอไม่พบจะมาหาพระอรหันต์ในขันห้ามันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบจะมาหาพระอรหันต์ในบุคคลมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบหลวงปู่แหวนไปว่าระเบิดขันห้าจะโกนมันวะนี่แหละพวกไอ้ระเบิดยังไงจะโดนระเบิดก็คือทำลายลงสู่อนัตตาระเบิดก็คือทำลายลงสู่อนัตตารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติพระบรมศาสดามีชีวิตอยู่ได้ทรงเทศขันธ์ห้ามากกว่าเพื่อนมาติตาติตาติแท้ๆมันเกิดไวไม่ทันรู้ตัวหรอกถูกแป๊บมันอีกไฟฟ้าถูกมันเตียมันก็ทำลายโลหะหมดแล้วมากน้อยสติมันไม่ทันรู้ตัวเข้ามาเกิดมันเกิดผลเดียวแล้วก็จับไปความรู้ตัวตอนนั้นมันก็มีอยู่ในตัวไม่ได้ต้องแต่งมันก็มันเร็วที่สุดไอ้ตัวนี่มันเป็นมรรคแท้มันเกิดไม่ทันรู้ตัวกูมันแวบเดียวมันไม่ถึงนาทีกูมรรคจิตมันไม่มีถามตอบอะไรแป๊บเหมือนกับมือที่ไฟมันร้อนเลยกูไอ้จิตที่ว่าเดินเหินข้างนอกนี่มันเอาไว้ใช้ในโลกเท่านั้นเองกูถ้าไม่มีทุก
ก็ไม่ต้องปฏิบัติออกจากทุกข์มันมีทุกข์ยังปฏิบัติออกจากทุกข์เราหนีทุกข์หรือให้ทุกข์หนีจากเราเรารู้เท่าทุกข์ทุกข์ก็หนีเองถ้าเราไม่รู้เท่าทุกข์ทุกข์ก็ไม่หนีเราลืมตาเข้าเรามืดออกไปเองไม่ต้องให้เงื่อไม่ได้แต่ประสาทตาไม่มีหรือในที่มืดบางท่านทูตบอกว่าละอันนั้นละอันนี้ก็ถูกอยู่ก็แสดงเป็นบุคลาภิสารเป็นกิริยาไอ้จะแท้เมื่อมันรู้เท่าอันไหนมันละเองมันถ้าอริยสติมันยังไม่ได้เกิดมันไม่ละหรอกถูกมันก็ได้จะปากกว่านั่นน่ะถ้ามันนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้สมบูรณ์อะไรมันไม่รู้เท่ามันสังโลกมันไม่ขาดถูกสังโลกเครื่องผูกกายสังขยาที่ผีเดี๋ยวน้อยมันขาดทุกสามอันเก่าละสามอันถ้ามันขาดสามอันแล้วอันอื่นค่อยขาดไปเองมันก็งูจัดหัวแล้วถูกอยู่ไม่ได้หรอกถูกถ้าขาดสามอันอันอื่นขาดไปเองเพราะฉะนั้นไอ้ขาดสามอันแล้วพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานไม่มีสงสัยถูกถูกฟังออกถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยแต่มันยากจังเพราะไอ้คนที่สร้างบารมีมามันมีน้อยไปทุกทีทุกทีแต่ว่าเมื่อเห็นว่าสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์สิ่งนั้นไม่ต้องได้พยายามละทิ้งมันทิ้งเองตูมเลยเห็นมันไม่เป็นประโยชน์เหมือนลำลายถ้ามันเห็นชัดว่าไม่เป็นประโยชน์มันก็บ้วนทิ้งมันก็ไม่เสียดายเอาคืนมาอีกด้วยปัญหาก็ไม่มีในลำลายนั้นระวังข้าเนอะเดี๋ยวลำลายมากินอีกมันก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ระวังเราว่าจะเอาวนลำลายมาอีกเพราะเราเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ใครๆก็เหมือนกันทุกท่านถ้าเห็นอันนี้ไม่เป็นประโยชน์ชัดมันทิ้งตูมเลยที่มันทิ้งมาได้เพราะมันเห็นว่ามันมียังมีประโยชน์ยังมีมิจฉาทิฏฐิในตอนนั้นอยู่บริษัทที่มันไม่มีบุญพรมันเข้ามาถึงพุทธธรรมไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะอย่างนี้ก็ที่อริยสัจสี่ก็เทศกันมาอยู่แล้วมันสำคัญที่มรรคพระพุทธเจ้าเทศมากก่อนที่เทศอริยสัจสี่ทีหลังถูกก็มันต้องมาทางนี้ถูกถึงจะมาพบกันอาจารย์ถูก แต่มันมองไม่เห็นไอ้คนน่ะน่าเหมือนกันพระเหมือนกันใช่แต่ตัวสำคัญที่สุดคือตัวมรรคถูกถ้าเจริญอริยสติรวมมากได้มันถึงจะรู้เรื่องกันได้มันไม่จะไปว่ากันยาวๆเหตุของสติผลของสติมันสัมพยุตอยู่ในตัวเหตุของผู้รู้ผลของผู้รู้อยู่ในตัวเหตุของสติผลของสติเหตุของรู้ตัวผลของรู้ตัวมันเหตุกับผลมันเชื่อมกันโยงอยู่ในตัวแล้วที่นี่พระเรานี่คนจับสามแสนก็อ่านมาแล้วพระไตรปิฎกท่านก็บอกกงกงมันแต่เจริญมรรคเลยทีเดียวก็ไม่เอาเจริญสติไปทีเดียวก็ไม่เอาไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถูกมันไม่เข้าใจกรรมเรียกกรรมบังตากรรมมูลนาวเจริญกรรมมูลนาวกรรมโผล่ตายแล้วแม้ทั้งเทศน์อาจารย์สมใจเลยถูกไว้ข้าน้ำข้าไฟผมนะเราของอาจารย์สมัยท่านห้าพันสิบพันของหลวงพ่อถวายหลวงปู่ 5,000 นะฮะแม่ไม่ได้ฟังเทศขนาดถึงพระโอ้โหใจปัญหาคนเทศยากหาคนต้องปีนภูเขาขึ้นมาก็โวหารโวหารก็บอกตรงๆอยู่แล้วก็ให้หารลงถูกไหมใช่โวหอนก็ให้หารลงหารมันหมดไปเลย1 ศูนย์แสนไม่ต้องพูดกันแล้วอ่านข้างโหไม่มีแต่พระบรมศาสดาสอนให้สังฆโหอ่านสังฆโหก็อย่าสงสัยเชือกเส้นเดียวจะขึงยาวเหยียดออกก็อย่าสงสัยโค้งเข้ามาก็อย่าสงสัยถูกไหมผมไม่ได้ฟังเทศจับอมหยับใจมานานเลยทีแล้วแหมไปจะได้มาปีนเขาขึ้นมาคุกฆ่าเปลี่ยนเขาไหมล่ะคุกฆ่านะครับมีแต่คนพูดกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะเหตุใดจึงไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ปฏิบัติเพราะบวชมาไม่ได้วงหวังเพื่อจะพ้นทุกข์ทำยังไงกูจึงจะมีลาภทำยังไงกูจึงจะมียศทำยังไงกูจึงจะมีชื่อเสียงคือครูบาอาจารย์นี่มันมุ่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นสิถูกไหมนั่นถึงวันที่ใหญ่ๆโตๆทุกวันนี้อยู่เหมือนกันไปไม่รอดถ้าเพื่อหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติปัจจุบันนักเกียรติปัจจุบันนักธรรมปัญหามันจะมีมาจากประตูไหนต
ถูกไหมทีนี้บุญไม่พอมันไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วถึงสิอาจารย์ผมที่กราบขอบพระเดชพระคุณที่ให้บรรดาถ้าทำให้ไปหามขึ้นมาไม่งั้นไม่ได้ฟังเทศน์อาจารย์ผมเป็นแรกผมจะกลับแล้วผมนึกว่าจะลงไปขึ้นผมนึกว่าจะลงไปอยู่ผมนึกว่าจะลงไปเขาจึงบอกให้เขาจึงรับรองไปหามาถ้าผมไม่จะลงไปเขาก็นึกว่าจะไม่ไปหามเนี่ยอาจารย์เจอท่านอาจารย์มั่นตอนไหนโอ้2489 90 91 92 ตอนนั้นอยู่สกลเนาะสกลท่านจะกูก็ไปตอนนั้นเหมือนกันโอ้ท่านกูปีหลวงปู่มั่นนิพพานาลบหลวงปู่กูอยู่วัดบ้านมะนาวปีนั้นตอนท่านอาจารย์กูยังอยู่นะผมยังรับราชการไอ้ตอนท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ผมรับราชการอยู่เดี๋ยวเวลาท่านอาจารย์มั่นไปท่านอาจารย์กูไปที่ท่านอาจารย์มั่นกลับมาก็เล่าให้ฟังให้กูเห็นไว้เจอแล้วฟังธรรมทานอาจารย์มาฟังรู้แล้วเปล่าอ่ะรู้รู้บ้างอยู่นานแล้วเนี่ยอยู่นานกับข้า2,000 ปีเนี่ยอยู่นานกับข้าพระมัตตาเนี่ยไปหาหลวงปู่มหาออกนี้จากหลวงปู่มหาย่ามที่ให้นะใช่อยู่เดียวเนี่ยยังดีอยู่ครับผมย่ามที่คุณเอามาให้นะครับผมยังดีๆอยู่ดีใจยังดีอยู่ดีใจนะครับไปไหนไม่รอดมาเป็นปลาขาวอยู่นี่ยังดีกว่าผมอยู่ที่ออสเตรเลียเขาเขียนจดหมายไปถึงบอกว่ามาอยู่กรุงโจโกอยู่กับท่านอาจารย์นะเขาบอกมีโอกาสได้มาวันนี้เมื่อพูดกับหมูก็พูดมากเมื่ออยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ต้องเอามากหรอกต้องการเอามากก็ไม่สงสัยในมากเมื่อน้อยก็ไม่สงสัยในน้อยจะขยายออกก็ไม่สงสัยจะหดเข้ามาก็ไม่สงสัยก็เชือกเส้นเดียวนั่นเองทีนี้ครูบาอาจารย์แต่งหนังสือเราชอบดูเราชอบดูดูเพราะเห็นอะดูทำไมเราสงสัยในพระพุทธธรรมสงฆ์เราไม่สงสัยเราเป็นแต่เพียงว่าครูบาอาจารย์ท่านจะแตกฉานในธรรมะขนาดไหนเท่านั้นไม่ได้สงสัยเช่นหนังสือพระบรมศาสดาที่ท่านเทศแต่ละคำพีเหมือนกันพระไตรปิฎก45เล่มผมไม่ได้สงสัยสักเล่มเลยแต่ว่าเล่มไหนท่านอธิบายละเอียดก็นึกว่าแต่ละเล่มละเล่มมันโยงถึงกันหมดแล้วเนี่ยเช่นธรรมจักรปวัตตนสูตรท่านเทศปฐมวัดลงเทศนาปฐมเทศนะมันก็ครบไปพระไตรปิฎกหมดแล้วถูกไหมคือพวกเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าเย็นแต่ตำราไม่ว่าไทยไม่ว่าฝรั่งก็คือแต่พุทธศาสนาคืออะไรอริยสัจสี่เอาจะรู้ทำไมไม่สำเร็จแล้วอ่ะพุทธเจ้าท่านเทศกงกงนี่ครับถูกขึ้นต้นท่านเทศอริยมรรคก่อนถูกมัชฌิมปัฏฐานก่อนสินสมาธิปัญญาก่อนแล้วถึงจะแสดงอริยสัจสี่ถูกไม่มีใครสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมไปพิจารณาอยู่ออสเตรเลียตั้งเกือบ4-5 ปีมันถึงรู้อ๋อมันอย่างนี้เองมันจริงๆมันเดี๋ยวที่สุดคล้ายๆว่าถ้าจะมาตรงนี้มันต้องมาหนทางที่ถูกถ้าไม่มาหนทางแล้วมันจะถึงที่นี่ไม่ได้ถูกแต่ว่าคนมันมองไม่มันครบ80,000ที่พระธรรมขันธ์อยู่ในตัวเลยมันรวมมากมันสำคัญนี่ครับถูกถ้าไม่เดินทางมาถึงนี่มันถึงได้ยังไงแล้วไม่มาถึงจะพูดไปได้ไงมันก็ฝันไปตกเด็ดนั่นเองผมกลับมาผมพูดถูกตรงนี้ได้นิพพานนิพพานแต่ถ้าจะเดินไปไงมาถึงมาเจอเขาที่ได้เที่ยวไม่เวทมากี่ปีแล้วครับเดินมากี่เนี่ย2,500มาอยู่นี่โอ้2,500ผมอยู่ภูกระดึง2,500มาอยู่นี่2,500ผมจำมันตายอยู่2,489หลวงปู่มั่น90หลวงปู่มั่น91หลวงปู่มั่น92หลวงปู่มั่น93ถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่นน่ะลงไปอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังสีนิพพานครับผมเคยอยู่กับท่านที่จันทบูรณ์จันทบูรณ์ครับคงไปอยู่ก่อนผมผมพ.ศ .91 ครับเออครับ91พอ92ท่านก็เตือนลมปราณ93ก็ถวายพระเพลิง92เตือนลมปราณในเดือนพฤศจิกายนผมไปอยู่กับท่านในจันทรีพ.ศ.91กับท่านจันเทศด้วยสององค์ประจักษ์ปีนั้นหลวงปู่เทศจำพรรษาของกุ้งครับท่านจันทรีอาจารย์เคยเห็นท่านจันทรีเคยเห็นแล้วท่านจันทร์ชอบป่ะเห็น
ท่านเจ้าไปผมไปเจอท่านที่วัดเจดีย์หลวงแล้วเลยตามไปอยู่กับท่านบนภูเขากระเรียนผมไป2-9ปีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บุญหลายท่านอาจารย์ชอบนะครับจักรคุณอริยคุณาธารนะครับท่านอาจารย์แต่ที่จักรคุณท่านเพื่อไปติดสัญญาธรรมะติดนิมิตธรรมะเสียตอนนี้เพราะหนักในปริยัติผมรู้จักดีครับโอ้ชักดีครับหนักในปริยัติผมบวชใหม่ๆมาอยู่วัดศรีมาธาตุท่านก็คุยว่าเห็นเทวดาเห็นผีบอกเอ๊ท่านอาจารย์กูเพิ่งว่าไอ้พวกนี้เป็นสัญญาเท่านั้นนะเอออาจารย์กูอะไรแล้วก็สัญญาเพราะว่าเป็นสมบูรณ์สุดในเรื่องเลยท่านไปทางโค้งเยี่ยมท่านไปทางโค้งนี่แปลว่าเครื่องหมายนี่อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วแต่สลายนิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายหมายไปที่ไหนก็ต้องเป็นนิมิตที่นั้นหมายที่นี่ก็เป็นนิมิตที่นี่ถ้าลงเล่นกับขันห้าแล้วมันเสร็จเลยก็เออมันมารวมที่นั่นแล้วมันมารวมที่นั่นแล้วระเบิดลงที่นั่นระเบิดลงที่นั่นมารวมที่นั่นแล้วขันห้าขันชาโลกก็มารวมในขันห้าแล้วแล้วนี่สบายมากพูดถึงกันพูดถึงกันคนบางเพศไม่ได้เลยพูดถึงกันตัวธรรมวันโก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 ไปเป็นตุ๊บเป็นตุ๊บตัวธรรมวันโกไปเขาถามหลวงปู่แล้วไปถามหลวงปู่แล้วไปเรียกเดี๋ยวเวลาลงมันคือปัญญาได้หรอเวลาลงคิดอย่างปัญญาครับเดี๋ยวโตเสียเอาไม่กันเข้าว่าเขาเสียจะกันเอาบ่ไม่กันเข้าเอาบ่โอ้ผมย่อมลงจับลาวมันลงได้ว่าอีกว่าเวลาไปบินทบาทเนี่ยเออผมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้บินทบาทแล้วอยู่เมืองนอกเข้ามาส่งเลยครับเออไม่ได้หรอกว่าใช่อย่างนั้นผมก็ได้อาจารย์ที่ไม่เช่ามาทั้งอันเป็นที่มีฮะเอาอันเข้าให้อันนึงอันเข้าให้อันนึงเพื่อมันไม่ไหวแต่ว่าอันดับมันหนักจะได้อันเบาเบาหน่อยครับเออเอาก็โทรตะโมนทั้งโก้ทั้งโก้ล้างโก้ก็โทรตะโมนทั้งโก้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 นั่นคนธรรมะเถิงกันไม่ได้คัดข้อกันได้บ้างเห็นบ่คนธรรมะเถิงกันไม่ได้คัดข้อกันร้องเพลงกันเลยเพราะมันมีตัวโตเป็นโง่ทั้งโก้โทรตะโมนทั้งโก้เป็นทุกประตูของต่อขนมต่อเขาโทรมาจะบอกอ๋อเรากระหม่อมให้ถึงจิตใจให้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพุทธาธิษฐานที่เฉยดับเป่ากระหม่อมก็คือเป่าพุทเป่าใจเตือนจิตเตือนใจให้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองถ้าเราไม่ถ้าเราถือว่าเป่ากระหม่อมเป็นของขังอย่างนี้มันก็เป็นเสยศาสตร์เป่ากระหม่อมก็คือเป่าหัวแทนหัวใจเพราะหัวใจเรามองไม่เห็นมันแล้วก็เป่ากระหม่อมแทนมันแปลว่าเตือนใจเตือนใจปลุกใจให้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้แน่นลงไปอีกแน่นลงไปตะพึดตะพือแน่นเกินไปไม่มีเรื่องใส่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เกินไปไม่มีมีแต่มันไม่พอผู้เขากล้วยบะติ่งผู้เขาหิมาลัยกล้วยบะติ่งใจถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์กล้วยบะติ่งขึ้นกันนะ